หนุ่มใหญ่ขับรถกระบะพุ่งตกคลองเหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจรับแจ้งพร้อมกับร่วมกตัญญูไปตรวจสอบคนเนี่ยหายไปแล้วแต่ปรากฏว่าเป็นถนนใต้ทางด่วนอุดรรัฐยาถนนสุดซอยร่วมสุขในคลองบ้านใหม่ค่ะกระบะเอาคลิปทีหลังสิกระบะเนี่ยเป็นอีซูซูลงไปอยู่ในคลองจมน้ำมิดคันเห็นเฉพาะหลังคารถนะคะปริ่มน้ำอยู่แล้วกระจกฝั่งด้านคนขับเนี่ยถูกเปิดทิ้งเอาไว้ในรถไม่มีคนขับไม่มีผู้โดยสารกู้ภัยก็เลยไปทำการดึงรถขึ้นมาจากน้ำต่อมาคุณบุญมาอายุ55ปีมาที่เกิดเหตุแล้วบอกผมนี่แหละเจ้าของรถแล้วก็บอกว่าขับรถหลงทางค่ะแล้วก็ขับรถตกลงไปในคลองเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนประมาณหลังเที่ยงคืนคือจะกลับบ้านย่านรามอินทราหลังแยกกับเพื่อนที่ร้านอาหารทีนี้เพื่อนบอกให้ขับตรงไปเลยตรงไปตามถนนใต้ทางด่วนเลยเดี๋ยวมันออกถนนแจ้งวัฒนะได้ตัวเองก็ขับมาใต้ทางด่วนตรงมาเรื่อยๆถึงทางแยกก็ยังเรียกว่าให้ตรงแล้วเกิดภาพนี้กล้องหน้ารถอะข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งน้องไบคุณบุญมาคุณขับเร็วมากเลยค่ะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามันควรจะมีป้ายอะไรบางอย่างไหมโอ้มันมืดด้วยค่ะอ้าวเจ้าตัวบอกล่วงโอมลงไปแบบนี้โชคดีที่เปิดกระจกไว้นะคะก็เลยออกมาจากรถได้แล้วทำยังไงรถกำลังจะจมปีนออกมานั่งอยู่หลังรถค่ะพยายามโทรหาเพื่อนแล้วก็โทรหา191ไม่มีใครมารอตั้งนานก็เลยกลับบ้านไปก่อนแล้วตอนเช้ามาที่เกิดเหตุอีกทีก็มาเจอว่ากู้ภัยเขาได้ดึงรถขึ้นมาแล้วมาจากปทุมเส้นปทุมเลาะไอ้ทางด่วนนี้มาเพื่อนบอกว่าเออมึงไปตรงไปเลยผมก็มาเต็มที่เนาะแล้วพี่กลับมันก็เหินตึ้มเลยอ๋อเหินเนินลงไปเลยแล้วตัวเราได้รับบาดเจ็บไหมครับไม่มีครับเบรกก็ไม่อยู่แล้วเพราะมันไม่มีป้ายบอกมีอะไรว่าตรงนี้เบรกจะเห็นต้องเลยอ๋อแสดงว่าตรงแยกพี่ไม่ได้เบาเลยก็ตรงมาเลยใช่ไม่มีป้ายบอกผมคิดว่ามันจะเหมือนเป็นฝั่งโน้นเรียกทางด่วนเรียกทางด่วนยาวเลยใช่ไปเรื่อยๆแล้วพี่โทรบอกในยานตอนไหนกันแน่ก็คุยกับลูกบอกว่าพ่อรถลงน้ำนะผมบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแก้ปัญหาตรงนี้เองไม่อยากให้มันเดือดร้อนก็เลยเออเดี๋ยวกลับมาตอนเช้าผมก็เคลียร์เองทิ้งรถไปในนั้นเลยนะค่ะแล้วกลับมาอีกทีคือเช้าแล้วนะคะเนี่ยคือมาเร็วอ่ะ